เคยสงสัยกันไหมครับว่า developer เนี่ยเกี่ยวข้องกับโชห่วยได้ยังไงอย่างที่เรารู้ครับธุรกิจโชห่วยเนี่ยอยู่คู่กับเมืองไทยมานานแสนนานเลยนะครับแล้วก็รวมถึงธุรกิจเหล่านี้เนี่ยเราจะพบเห็นได้ตามชุมชนทั่วไปเลยจริงไหมครับแต่พอเวลาผ่านไปครับธุรกิจเหล่านี้กลับซบเซาลงสู้ร้านสะดวกซื้อสมัยใหม่ๆไม่ได้และก็กำลังจะตายจากไปตามกาลเวลาครับแล้วในฐานะ developer เราจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงคำตอบก็คือนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือเศรษฐกิจในชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นด้วยโมเดลธุรกิจที่เหมาะสมยกตัวอย่างโมเดลธุรกิจที่คิดโดยคนไทยเพื่อคนไทยอย่างถูกดีมีมาตรฐานจากทีดีตะวันแดงการเข้ามาของโมเดลธุรกิจถูกดีมีมาตรฐานนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มธุรกิจที่คนไทยรู้จักกันดีอย่างร้านโชห่วยด้วยการใช้กลยุทธ์ส่งเสริมทางการตลาดและเทคโนโลยีที่ทีดีเทคเป็นผู้พัฒนาขึ้นมาเองเทคโนโลยีที่เป็นมากกว่าการสร้างสรรค์โซลูชันใหม่ๆตอบโจทย์ทุกความต้องการและสามารถใช้งานได้จริงทำให้สินค้าทุกชิ้นในร้านถูกดีมีมาตรฐานมีมาตรฐานและราคาเดียวกันรวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าผ่านระบบของ TDTech ที่มี Developer อยู่เบื้องหลังอีกด้วยได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจนี้ให้มีความทันสมัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งกว่าเดิมTDTech เชื่อว่า Developer เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับสังคมและพัฒนาวงการค้าปลีกไทยเป็นหัวใจสำคัญในการปรับตัวของภาคธุรกิจจึงทำให้ Tech Stack ที่เขาใช้เนี่ยมีความเป็น World Class และ Top Technology Edge มากๆเลยนั่นเองยกตัวอย่างเทคโนโลยีฝั่ง Back End ที่เขาใช้เนี่ยก็ได้แก่ Java Spring และรวมถึง Project Reactor ที่ใช้เป็นหลักนะครับและรวมถึงฝั่ง Infrastructure ครับเขาก็ได้ใช้ร่วมกับ Google Cloud ในการพัฒนาต่อ Service ต่างๆและรวมถึง Database เขาก็เลือกใช้งาน MongoDB Atlas นั่นเองแล้วรันทุกอย่างเป็น Container Based ในรูปแบบ Cloud Native ทำให้ทุกแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถ Scale ได้แบบไร้ขีดจำกัดเลยนั่นเองและในส่วนของ Serverless เนี่ยก็ทำให้การพัฒนาแอปพลิเคชันหรือฟังก์ชันย่อยๆเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับทำให้ developer ในทีม TDTech เนี่ยจะรู้สึกภูมิใจและมีความเป็น ownership ในโค้ดของตัวเองมากๆและทุกๆ release ที่ปล่อยไปนอกจากการแก้ไขแล้วก็ซ่อมแซมงานบางอย่างแล้วเขายังจะเหลือเวลาให้เราถึง 10-20% เพื่อที่เราเนี่ยจะได้ทำการพัฒนาคุณภาพของงานชิ้นนั้นให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยอีกทั้งยังมีการสนับสนุน learning and development กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในทีมกันอีกด้วยนะฮะในเรื่องรูปแบบการทำงานของ TDTech นั้นเขาใช้ agile methodology แบบ scrum bandแน่นอนครับทำให้ทีมเนี่ยมีความคล่องตัวและสามารถเปลี่ยนแปลงระดับความสำคัญงานต่างๆเนี่ยได้ในทันทีนั่นเองและที่ TDTech มีไลฟ์สไตล์ในการทำงานแบบเปิดกว้างมีอิสระในการทำงานสูงการทำงานเป็นรูปแบบไฮบริดเวิร์กิ่งแน่นอนครับไม่ต้องเข้าออฟฟิศทุกวันรวมถึงเงินเดือนที่นี่บอกได้เลยว่าคอมเพทิทีฟมากๆพนักงานทุกคนคือคีย์แมนสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพงานอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้งานที่ทำมีอิมแพคต่อสังคมอย่างมากเลยนั่นเองถูกดีมีมาตรฐานโตขึ้นกว่า10เท่าตั้งเป้าปลายปีนี้ไว้ที่ 20,000 สาขาโดยมี TDTech เป็นผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการต่อยอดเข้าสู่ตลาด Southeast Asia นั่นเองและตอนนี้ TDTech เปิดรับ Developer จำนวนมากเข้ามาสร้างโซลูชันและพัฒนายกระดับแพลตฟอร์มโมเดลธุรกิจของคนไทยเพื่อสร้างโซลูชันใหม่และยกระดับแพลตฟอร์มธุรกิจโชห่วยไทยให้เป็น World Class Retail Platformอย่างเต็มรูปแบบหากคุณเป็น developer ที่มีแพชชั่นแบบเดียวกันและมีความสามารถที่อยากจะปลดปล่อยออกมาเต็มที่เราขอเชิญคุณเข้ามาในงาน TDTech Virtual Walk-in Interview ในวันเสาร์ที่23เมษายน2565นี้หากใครสนใจสามารถสมัครมาได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง19เมษายนและถ้าเกิดต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถดูได้ที่เว็บไซต์tdshop.io/virtualinterview ได้เลยครับอ๋อข่าวดีครับพี่น้องชาวเดฟทุกคนครับถ้าเกิดใครอยู่จังหวัดเชียงใหม่หรือใกล้เคียงก็สามารถสมัครได้นะเพราะตอนนี้เนี่ยทาง TDTech ก็มีออฟฟิศอยู่ที่เชียงใหม่อยู่เหมือนกันนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้ TDTech ได้นะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพิชิตเส้นทางธุรกิจโชห่วยไทยกับ TDTech ไปด้วยกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ